สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับที่20พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามุมมองน้ำมันในวันนี้จะเป็นอย่างไรเนาะอย่างแรกเลยนะที่เราทำกันเป็นประจำนะครับถ้าเปิดแท่งเทียนของ Time Frame Week มานะครับเพื่อจะดูว่านะครับแท่งเทียนของ Time Frame Week นะครับสัปดาห์ที่แล้วปิดอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่แท่งเทียนของ Time Frame Week นะครับจะเห็นว่า Time Frame Week นะครับแท่งเทียนที่แล้วนะครับปิดเป็นสีแดงโดจินะครับซึ่งมีทั้งแรงซื้อและแรงขายที่ผลักดันราคาอยู่นะครับและดีมานด์โซนที่น่าสนใจก็คือตรงนี้นะครับกรอบดีมานด์โซนล่างนะครับของ Time Frame Week นะครับที่ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาถึงได้นะครับเนาะจุดที่เป็นซัพพลายโซนที่น่าสนใจนะของ Time Frame Week ณปัจจุบันจะเห็นว่ามีอยู่1จุดนะครับนั่นก็คือ QM Sell นั่นเองนะครับ QM Sell นั่นเองหรือว่าสัดส่วนย่อยืดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าราคาจะปรับตัวขึ้นมาตรงเนี้ยเราจะสามารถพิจารณาเข้าเทรดเซลได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอตีตรงนี้ไว้ก่อนนะปึ้งซ้ายมือมีอะไรอีกไหมนะครับตอนนี้ซ้ายมือยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เราได้ดีมานด์โซนและซัพพลายโซนของทำเฟรมวีคแล้วเนาะนะครับดีมานด์โซนให้เป็นสีเขียวไว้นะครับส่วนซัพพลายโซนนะครับมี QM นะครับให้เป็นสีเหลืองเอาไว้นะครับส่วนซัพพลายบนให้เป็นสีแดงนะครับซัพพลายบนขออนุญาตตีแค่ไส้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีสินะครับตรงเนี้ยมีอะไรไหมนะครับมีอะไรไหมที่เขาราคามันลูดไปตอนเช้านะมีราคามีการมันลูดไปตรงนี้มีอะไรไหมนะครับเราก็มาดูว่าถ้าเราจะการ QM โอเคจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับมีค่าฟิโบ 70.7 พอดีนะครับและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือ 70.34 เนาะนะครับจุดนี้จะเป็นจุดหลักที่ไม่รอนะครับรอพิจารณาเข้าเทรดบายนะครับสำหรับ70.34 เนาะต่อมานะครับในทำเฟรมเดย์กราฟเป็นเทรนอะไรนะครับจะเห็นว่ากราฟเป็นเทรนขาลงเนาะดาวเทรนแบบชัดเจนมากๆนะครับซ้ายมือปัจจุบันราคาติดอยู่ที่กรอบดีมานด์โซนใช่ไหมครับของทำเฟรมเดย์เนาะนะครับแล้วก็ที่เราดูกันเมื่อกี้ก็คือมันมีค่าฟิโบอยู่นะครับเห็นไหมราคาแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับกับการที่เขามาเทคแอคชั่นที่ขอบโซนเนาะนะครับแตะปุ๊บรูดไปเลยนะครับราคามีการรูดไปด้วยแท่งเดียวเนาะนะครับนี่ภายใน1แท่งนะครับซึ่งวันศุกร์เนี่ยมีการเกิดสัญญาณโลเวอร์ด้วยแต่ว่านะครับอย่างที่บอกเลยว่าในไทม์เฟรมเดย์ยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับถ้าเขาจะต้องปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นนะครับการที่เขาจะปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นเขาต้องชนะสวิงนี้นะของไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะครับถึงจะเป็นเทรนขาขึ้นที่แบบชัดเจนเนาะตรงนี้มีแนวโทรแบ็กด้วยพูลแบ็กด้วยนะครับแนวรับแนวต้านนะครับที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดเนี้ยจะเป็นจุดแรกของไทม์เฟรมเดย์ที่เราอาจจะต้องเฝ้าระวังว่าถ้าเขาจะปรับตัวลงจริงๆนะครับจุดเนี้ยมีคอนเฟิร์มมิ่งสามารถพิจารณาเข้าเทรดเซลได้เนาะมีโอกาสที่เขาจะปรับตัวลงอีกครั้งนึงเพื่อมาใช้ดีมานด์โซนของเราแล้วค่อยปรับตัวขึ้นนะครับของทางเฟรมเดย์ไหมมองไว้แบบนี้นะครับส่วนซัพพลายโซนอีกจุดนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้นะครับซัพพลายโซนดรอปเบ็ดดรอปนะครับต่อมานะครับในทางเฟรม S4 มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในทางเฟรม S4 จะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับมีซัพพลายโซนอยู่เนาะนะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าตรงเนี้ยครับมันมีโมเมนตัมสัญญาณการกลับตัวไหมนะครับถ้าจุดเนี้ยมีโมเมนตัมสัญญาณการกลับตัวจริงๆนะครับให้ราคานะครับรอชนะซัพพลายตรงนี้ไปได้นะครับแล้วจะมี1จุดที่เราสามารถพิจารณาเข้าเทรดบายได้นะครับสำหรับในทำเฟรม S4 เนาะจะเป็นจุดบาย1ครั้งนะครับถ้าจุดบายนี้แพ้นะครับเราจะรอนะครับราคาปรับตัวไปรับเราที่แผนใหญ่ข้างล่างก็คือวันเนี้ยไม่จะรอให้ราคาชนะเจ้าซัพพลายโซนตรงนี้ไปได้ก่อนถ้าราคาชนะเจ้าซัพพลายโซนนี้ตรงนี้ไปได้จริงๆนะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวย่อลงมาแบบนี้เราก็ขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งเนาะแต่การขึ้นต่อแบบเนี้ยตรงเนี้ยนะครับอยากให้พี่ๆคอยสังเกตด้วยเช่นเดียวกันว่าถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาถึง 78.6 ก่อนนะครับจุดนี้เราจะไม่เล่นเซลล์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับในทำเฟรม S4 เป็นดาวเทรนเนาะนะครับในทำเฟรม H1 เรายังไม่รู้แต่ว่าในทำเฟรมที่ใหญ่กว่าทำเฟรม S4 เนี่ยเป็นดาวเทรนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่ราคาจะมาเทคแอคชั่น QM Sell แล้วปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งได้เช่นเดียวกันไม่ได้บอกว่าถ้าราคาปรับตัวแค่ทำลายนะครับแค่ทำลายซัพพลายโซนตรงนี้มาได้ปึ้งนะครับเนื้อเทียนปิดเหนือซัพพลายโซนตรงนี้ได้ปุ๊บนะครับเราจะรอราคาย่อมาเพื่อที่จะย่อบายเนาะแต่ว่าอีกกรณีนึงคือถ้าราคาปรับตัวมาถึงราคาก
กรอบราคา 78.14 เมื่อไหร่นะครับเราจะไม่เล่นบายนะจุดนี้เราอาจจะไม่ได้เล่นบายนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าราคานะมีโอกาสที่จะปรับตัวใช้ QM Sell แล้วลงไปอีกรอบนึงเนาะซึ่งเป็นภาพใหญ่ที่เรารอกันนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับแผนเทรดของน้ำมันในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าราคาจะสามารถทำลายซัพพลายโซนตรงนี้ได้ไหมและราคาถ้าทำลายจริงๆนะครับไม่ควรมาแตะตรงนี้เนาะนะครับถ้ามาแตะตรงนี้เราจะทับมือขาบายตรงนี้นะนะครับแต่ว่าถ้ามีคอนเฟิร์มเดี๋ยวไว้จะรอคอนเฟิร์มให้เนาะเดี๋ยวขออัลเลอร์ราคาไว้ก่อนนะครับราคากรอบหลักของเราอยู่ที่ 70.34 นะครับบายดีมานณปัจจุบันณตอนนี้นะครับถ้าถามว่าจุดไหนที่น่าสนใจบ้างก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีถ้าถามว่าตรงนี้น่าเซลไหมมันถ้าถามว่าน่าเซลไหมมันก็น่าเซลนะแต่ว่าแรงซื้อมันยังเยอะอยู่เลยนะครับการพักตัวที่ผลักตัวขึ้นมาของ time frame H1 เนาะนะครับตรงเนี้ยแท่งที่เป็นแท่งสีแดงขั้นเนี่ยน้อยมากแสดงว่าแรงซื้อเยอะนะครับช่วงนี้นะครับก็เลยเดี๋ยวเรารอก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นนะเดี๋ยวเรามารอดูแผนใหญ่แผนหลักที่เรารอกันนะครับตรง QM ตรงนี้1จุดกับจุดรอบายข้างล่างเนาะนะครับดูซิว่าราคาจะปรับตัวมาถึงจุดไหนก่อนสำหรับวันนี้นะครับก็มุมมองน้ำมันของไมค์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าราคาจะปรับตัวมา take action แผนไหนเป็นแผนแรกนะครับแล้วถ้ามีคอนเฟิร์มเนี่ยเราจะส่งสัญญาณ Telegram นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีคอนเฟิร์มจุดนี้นะครับไมค์อาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณ Telegram ให้เนาะนะครับต้องดูว่าราคามันมีคอนเฟิร์มมิ่งไหมนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมองการเทรดน้ำมันต้นสัปดาห์นะครับวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTBมีให้เลือกมากกว่า 2,100 ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ